นี่คือเสานี่คือคานและการก่อสร้างระบบเสาคานก็มีหลายรูปแบบที่เราต้องรู้แบบที่1คอนกรีตหล่อในที่คือการสร้างแบบขึ้นมาแล้วหล่อในพื้นที่ที่ก่อสร้างซึ่งรูปแบบนี้จะใช้เวลานานและใช้จำนวนแรงงานเยอะแบบที่2รูปแบบเสาคานคอนกรีตสำเร็จรูปเชื่อมต่อกันด้วยระบบชุดเหล็กประกอบซ็อกเก็ตคือการนำพรีแคสต์ที่หล่อแล้วมาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบชุดเหล็กหรือซ็อกเก็ตเชื่อมเหมือนกับการต่อเลโก้นั่นเองครับแบบที่3รูปแบบเสาคานคอนกรีตสำเร็จรูปเชื่อมต่อกันด้วยระบบเหล็กโดเวลคือการหล่อส่วนเหล็กเชื่อมคานเข้ากับเสานั่นเองและแบบที่4รูปแบบเสาคานคอนกรีตสำเร็จรูปเชื่อมต่อกันด้วยระบบตุ้มคอนกรีตหรือหูช้างคือการยึดคานกับเสาไว้ด้วยเหล็กโดเวลโดยมีตุ้มหูช้างคอนกรีตเป็นจุดรองรับนั่นเองครับที่สำคัญรูปแบบคอนกรีตเสาคานสำเร็จรูปก็มีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเช่นความแข็งแรงความเต็มแบบของคอนกรีตการตรวจสอบรูพุ่นระยะเวลาในการทำงานไม่ต้องรอในขั้นตอนการรออายุคอนกรีตเพราะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้เลยใช้คนงานติดตั้งน้อยเน้นใช้เครื่องจักรในการติดตั้งที่สำคัญพื้นที่หน้างานจะมีฝุ่นและขยะน้อยกว่ารูปแบบหล่อคอนกรีตในที่การขนส่งจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่แต่เราไม่ต้องคำนวณต้นทุนจัดเก็บและหาแหล่งวัสดุในส่วนด้านการเตรียมงานจำเป็นต้องทำตามแบบหรือปรึกษากับผู้ผลิตก่อนที่จะวางโครงสร้างบ้านและต้องใช้ช่างที่มีทักษะความชำนาญในการติดตั้งรวมถึงการเกาติ้งรอยต่อด้วยและที่พรอสคอนกรีตเราก็มีเสาคานคอนกรีตที่มาพร้อมมาตรฐานและคุณภาพที่แข็งแรงนึกถึงโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปนึกถึงพรอสคอนกรีต